สวัสดีครับผมคนอีสานบ่าวพันธุ์พื้นเมืองครับผมในเวลาทำเมนูอาหารกินข้าวป้าอีกแล้วครับมื้อนี้ในเมนูแซ่บๆกลางทงครับคั่วกลางทงอีกแล้วครับผมยำกุ้งมากครับผมยำกุ้งยำปลาซิ่วมากอยู่น้องสาวผมแล้วครับใส่ตุ่มกุ้งไว้ครับผมก้อยกุ้งเต้นเหมือนเดิมครับผมปลาซิ่วผมก็สิตำก้อยใส่มะกอกครับผักผมก็เตรียมเรียบร้อยผักกระเดามะกอกครับผมกุ้งตะไคร้ก็มีอีกครับปลาซิ่วยังสดอยู่คุณเดี๋ยวมันตายผมเรียกไว้ครับผมกับทีมงานครับผมมือนี่ทีมงานคือเก่าแล้วครับสดก็มีครับผมยังไม่ตายก็มีก้อยซิ่วหางแดงครับเงยตำก้อยใส่มะกอกเหมือนเดิมเดี๋ยวนี้เวลานี่ครับนายพานครับผมมือนี่อาวุธกับผ้าอย่ากลับอย่างเดียวบ่าวครับเขาไงครับผมมือนี่แง่งตัวก็ได้อยู่แล้วเนี่ยจวดลงไปครับนี่จอกในน้ำน้ำเปล่าเห็นนกตัวอยู่ป่ะครับเห็นตะวันแรกดาวอาวุธกับชวนกับย่างเดียวว่าจะคือว่าล่มครับล่มแล้วกินก้อยปลาซิ่วดีกว่าก้อยกุ้งก้อยปลาซิ่วครับนี่ครับปลาซิ่วปลากิเดิดความครับผมจิบตำก้อยครับผมตำเอามุนๆเป็นหลับเหนียวหลับก็ยังหลับเหนียวเลยดูทีมงานกินกันนะนะครับคั่วบ้านๆครับผมคั่วกลางทงนี่แหละสวัสดีครับนะทีนี้อยู่ขังนี่ทำกันไงมีน้ำกุ้ยบ่น้ำกุ้ยก็มีกระแทกมีบ่คุณเอินกระแทกขังนะคุณในการเกลียวครับพวกกลางทุ่งมะกระเดาไหมลาวของบุตรมะกระเดาใหญ่นี่พุทธมันกินง่ายพูดไหมเป็นยังมันมอนคอมันแบบมันมีเป็นบางต้นอยู่ดิมันออกมาได้ใส่ป่ะต้นเปียวพันก็จะออกมาตัวมันแซ่บมันกินง่ายแต่ต้นคือสิบบมันแซ่บก็คือน้ำต่อมามันมาปิดบ่อไปให้แล้วจ้ะใครอ่ะเดี๋ยวมันก็เศร้าเดี๋ยวยิงบ่ล่ะคือยังมันสิเช่าร่มนี่ไหมต้องเข้าเทือแล้วว่ะ
ย่างกูก็ตลอดยิบซีเลยเนาะถึงหมวกบาดนี่ล้มล้มนี่ไปอยู่ข้าวที่ว่าเป็นข้าวหอมอย่างแห้งแบบเจอกระเทิมเพิ่มเพิ่มจะเช็ดยังตอนนี้บ่ตอบเพราะว่าร่มอยู่มันยังนี่มันเสียงดังคนบ่ได้ยินจังว่าทางไปตอกซอยมันตอกเสาเข็มเพื่ออย่างไรจะดูปัดซิวแบบตำมุนๆครับผมแบบคุยกับเนี้ยเลยใส่หมึกกรอบฮะก้อยกุ้งเต้นครับมาที่นี่ใส่สองหน่วยไปเลยครับติดมือเลยแท้เสียบมันอยู่ตรงนี้ครับผมดินออกสิเกลือครับเกลามาเด้อบ่เด้อแล้วๆเลยเด้นเมนูก๋วยกุ้งเต้นครับผมลายแตกเกลือแข็งขมครับผมเนียนโอ้ยให้กันหนึ่งหมื่นแสบอีกแล้วก่อนละซิ่วครับนี่นะแล้วเด้อมาเด้อมาเด้อกินข้าวบัดที่นี่
นะครับตรวจกินก้อยปลาซิ่วก้อยกุ้งต้องตรวจก่อนครับผมหามาเบาห้อยขึ้นตีงูครับผมขัวไข่น่าที่แหลกมันอยากกัดอยู่เลยวันนี้มันกัดเป็นช่วงด้วยช่วงจะเว้นมันช่วงเด็กเด็กเล่นพูดช่วงที่เกี่ยวมันต้องขัดจะไปย้อมเพลินมาตัวมาขึ้นเรียวเลยเด้อก้อยกับซิ่วนี่ผมมันล่ำเลยป่าซิ่วหางแดงผมมีข้าวกระดองนั่งเลยจ้ะมันก็พันได้ครับได้โอ้ตามรอบเลยมันก็ผิดแล้วนี่บ่มีนหัวไผเว้ยรับกระดอครับนี่ก็แล้วยกไข่กุลปัดด้วยเหลียวถ้ากระดอมันบ่เข้าบ่เหยื่อเลยบุญไว้คุณก็เข้าคุณยังเข้ายังบ่มันมันกินเอ้ยนี่เอาวันน้ำตรงหัวกินได้กินอีกครับไม่ให้ไข่เลยแต่ถ้ามาเนี่ยเดี๋ยวมันพอตรงให้โทรศัพท์ก็ลาไข่รักไข่ไม่หอดเหี้ยนซื้ออยู่เอากระนิ่งแล้วหอดเหี้ยนละเดี๋ยวบักก็บอกธรรมดาอยู่กุ้ยธรรมดาบักปากแอะกุ้ยธรรมดาอยู่จะมาเบิ่งให้โทรศัพท์สิน้องเป็นตัวสีแดงกินสัตว์น้ำครับเมื่อการที่เรากินเผาโลไม่ไหวจะมองไงนั่นดีหรอเขาป้อนอะไรเนี่ยใส่ถ้ำห้อยคนป้อนเลยงานวันจะรอกันขึ้นห้องบ้านต้อนว่าแอนด์ล็อกเอาข้าเฮ็ดงานอยู่ฝั่งดาวแอร์งานนี่ครับห้องเสือหมกบ้านห้องป้อนบ้านไหมห้องหยวงเหรอห้องจ้างไปหรอยังไงเราเป็นเขาสลบอยู่ดียังไงหนูเปลี่ยนเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนถ่ายครับพุ่งพุ่งถ่ายห้อยครับเปลี่ยนมันอยู่ละห่อนมาสว่านห้อยไปมองละห่อนไปนี่ห้อยก็ไม่จากให้หน้าตัดเอาป้าไหวป้านี้จูดนี่มันจะไปอยู่ใส่เดียวถามเขาเพราะว่ามันจะเลี้ยเนาะอันจูดนี่แบบน้ำลูกนี่คุณน้าน้องไทยเองก็ที่ไหลอยู่เผื่อชิวหรือบังควายปลาชิวผมมาวางมึงมันคุ้มยี่กินมากกว่าเราใช่ไหมมันลำมันมาคุ้มมันลำจริงมากกว่าเราเนี่ยแบบบูรากันแจ้งคมบ่โอ้ถึงย้อมแก่ก็กันไว้อันนี้บอกผมเหมือนดังรุ่นมันเป็นบางอันด้วยถ้าอันมันเฮือนกินยากมันแก้ธรรมดาใครอยู่หื้อผมก็กูไหวเลยกินกินลิ้นมั้งเพื่อนมันอย่างผมมาแว้งบ่อยากแก้นี่บอกแกงผมนี่แหละใหญ่ใช่ว่าซะพวกคุณดีเบิดเอ็มอยู่ให้นั่งกันประหยอกครับอันนี้มักหลวงกระมูแกงผมก็บักแข้งไงเขาก็ยังแกะแกะปลาปะกระพ่วงกระพ่วงนะอันนี้นี่มึงอ
ื้อแบบเลยยิ้มเสียงกระตุยออกให้มันเงียบล่ะไม่ยอมไหมนั่งกินข้าวโซลมลุกขึ้นไปบ่เราถือว่าขอเป็นน้ำเลยป่ะแต่ว่านั่งกินบ่ทำเราเตี้ยฝั่งยิงเร็วน้ำเราลมอยู่ร้อยแค่สองโมงคือว่าจนแจ้งวันนี้บ่ดิจนที่แจ้งยังล้มได้แต่ก่อนว่ามันล้มเท่าเดียวเท่าเดียวยืดดึงยืดดึงก็ตกเลยคือว่ามันตกเครื่องมันยังล้มอยู่ดังนี้ดีเนาะเครื่องเนี่ยบ่ได้ล้มง่ายเนาะบางทุนนุ่งเนาะหลังไหลบางยางมากเนี่ยมาตอนนี้พวกกันมันล้มไหนไม่ถึงสูงก็เขาบ่ได้ยินเครื่องบดเขาล้มง่ายอ่ะล้มบดเนี่ยของน้ำบดจริงเนาะล้มไปบนเดย ก็ชิวสู่ก้อยกุ้งเลยครับมันอยู่ไกลบ่บ่สู่ก้อยบ่ชิวบ่ได้ต้มผมผมนี่เจียวเพิ่นกินได้กินครับแต่ว่าหงแจ๋วบ่บาดเนาะตัวแดงม่วนเฮ็ดบ่หางนี่แดงนะตัวนิดหน่อยรสด้วยเด้ออื่นเจ้ายามเลยแล้วถ้าพอก็จะยามไม่ยางยามมันใจหยังหาแต่มันคงไปสักวันตัวยังยามนี่อันนึงโอ้มันถึกอยู่แล้วเห็นไหมแน่นถึกแล้วปลาจิ้วได้หลายน้องดงดิงดงดิงกุ้งก็หลายเงินได้ปลาจิ้วหลายเป็นไหนน้องแจ๋เพราะว่าปลาจิ้วมันยังหลายอยู่ไงปลาหนึ่งจิ้วหลายเป็นไหนคือว่าปลากินธรรมดาปลาต้องกินไหมปลาจิ้วได้หลายอันนี้ยังหลายเนาะปลาได้ลงเนาะมันขึ้นไปน้องเราเบิร์ดเนาะครับวันนี้หลายอยู่ใหญ่ป่ะวันนี้หลายอยู่ป่ะเดี๋ยวมือเป็นสีดองมึงว่าอันนี้เป็นก้นเต่าทานเป็นก้นเต่าทานใช่ไหมไม่ใช่ต้องจานเดี๋ยวต้องจานเป็นเดี๋ยวอันดังเขาเป็นก้นว่าอยู่ที่บ้านมันอันนี้มันควรเรียกว่ากระสีลอยเผาเขาเขาใส่ยื้อซื้อบ้านเก็บหมื่นครับบ่าวพุ่มเรื่องเห็ดบ่ละแก่งเลยแหละบัดที่ดีบ่เหมือนซื้อแผ่นเหล็กมาว่าซื้อแผ่นเหล็กอ่ะปั้นเป็นปั้นเป็นรูปเขาเมี่ยนโอ้ยแต่มันกับปีบ่ได้จังเนาะเรียกสูบควบสูบยาควบนะแต่ควบออกข้างมันไม่ได้ปั้นเนี่ยสูบขึ้นออกไปเป็นบ้านนะไม่ใช่การปั้นแน่นี่ซื้อแผ่นเหล็กมาปีเดียวเลยถึงร่องถึงร่องเลยบ่ทั้งละทีอะไรเด้อโว้ยปั้นพ่อสองเกียร์ขอเจ้าได้อืมครับจะข้ามกันกินเคียงจักบาทก่อนก่อยประซิ่วนี่ขักอยู่เด้การในการครับมือขึ้นกินปิ้งนู้ผสมผสมครับอื่นได้ยังฉีดโซดครับครับผมเมื่อเจอกันอื่นเดี๋ยวตำหุ้งเพชรเนาะสองมันกันเลยขอออกเรียบร้อยประซิ่วบอกอื่นบอกอื่นมืออื่นเลยเจอกันอยู่น้องเลยมันแจ้งล่ะได้อยู่แล้วเพราะว่าผมได้คนสี่เหลี่ยมเหมาเลยขนาดเงี้ยว่าค่อยมีได้มือนี่มันอยากอันนี้แล้วเนี่ยมันไม่ยุ่งเขาก็เลยการใช่ป่ะเต้นตุ้มน่ะบ่อืมตุ้มกุ้งได้หลายบ่สั่นซ้ำนี่รู้ไม่ได้ตายอยู่บ่าวสิหน้าคนลูกมันห่วงเขาครับบ่าวอย่าใส่ลุยมาเลยครับมาได้ไปจุดอ้อยอืมจุดอ้อยจิ๋วอ่ะอาแดนอาดำเบิดไฟแหม่เมียนโอ้ยพูดเดี๋ยวจะไม่ได้โอ้ยกูว่ามันแหล่แต่มันโดนกูได้หนามึงแม่สิบ่ให้บ่ล่ะแม่ตัวสิบ่ให้บ่นะตัวแม่เอ้ยแม่สิซื้อคิดยังไงเนาะลูกแม่ว่าตาละบีตาแค่ไอ้แม่นี่พวกคุณนึงขึ้นนี่แม่นครับป๊าก็แต่ร่มๆก็ยิงเอายิงเอาเนาะจนแก้งในห่วยโอ้ยมันเจ้าวงเนี่ยป๊าก็เจ้ายิงจนแก้งเลยบ่เป็นแก้งเขาแก้งสินี่ผมนอนเฝ้าซื้อเนาะเป็นแก้งก็เป็นเศร้านัดเป็นบ่ปุ้มกูนอนเฝ้ามายิงก่อนสิโตขะโตนี่บ่เอาปลาไว้เลยกูไปนอนย้อนสองเลยตอนเขาเดี๋ยวลองหวยกูป่ะมันเหลือนิดหน่อยเมื่อที่สองกันเมื่อนั้นหันหลังให้กูแต่เห็นแก้งเนาะอย่าเมื่อคืนนี่โอ้ยมันมีซาเล้งครับแจบแล้วครับครับครับไอ้คนมาพร้อมครับผมก็เว็บคนนึง
ยังยังอยู่เรื่องแอะก้อยปลาซิวเขาก็ยังเรื่องก้อยกุ้งหอมก็เล่นก็เบียบะเต๋าเสาก็เห็นเต้นเหมือนว่ามีคนกาให้นอนอยู่เนี่ยเต๋าเสาครับนอนนะครับเต๋าเสาดูเหมือนบ้านแต่บัดแสบอีกแล้วครับผมเปิดปานนะบ่เออแล้วครับทีมงานแล้วไปเลาะหนูต่อยอีกแล้วครับเดี๋ยวผมขอไว้สำนีก่อนครับอยู่ดีไม่แห้งกับทุกคนครับช่วงนี้หนูกำลังล่มกำลังเศร้าเศร้าล่มแล้วครับอยู่ดีไม่แห้งครับผมสวัสดีครับ